เออความสวยที่แบบสวยมากเพิ่มขั้นความสวยเพิ่มอันล่าสุดคือไปร้อยใหม่ค่ะก็ดีค่ะก็สวยขึ้นแต่สวยขึ้นอาจจะสวยขึ้นเองด้วยแต่ร้อยใหม่คือร้อยเกาะหน้าค่ะแต่คนก็ถามเยอะเหมือนกันนะคะว่าแบบเออทำแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำไมสาเหตุที่เราไปทำมันเพราะอะไรเออจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็ที่ทำเนี่ยเพราะว่าจริงๆโออ่ะเป็นคนแบบฉีดโบท็อกซ์ไม่ได้เพราะว่าโอเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมคะก็เลยพยายามเมนเทนหน้าตัวเองอยู่เหมือนกันนะพยายามหาอะไรที่มันไม่ใช่สารเคมีมากก็พยายามทำเลเซอร์ความสวยต่างๆนี่แหละก็บำรุงแต่พอมาเจอใหม่ตัวเนี้ยก็ถ้าพูดเราก็จะขายของเลยอะพอเจอใหม่ตัวนี้ก็คือเหมือนเขาบอกว่าอ่ะโอเคร้อยไม่เยอะแล้วก็เป็นเทคนิคของเขาแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้อย.จากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวอื่นไม่มีที่ได้เลยแล้วเราก็เลยมั่นใจก็เลยว่าโยอับหน้าใหม่ตายละหน้าก็ยังคงมีความสวยงามหลงเหลืออยู่บ้างแพรางก็จะไม่ว่าแต่ว่าหน้าตาเราก็พยายามดูแลเนาะเพราะร่างอาจจะพังไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามดูแลรักษาหน้าไว้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะที่คิดว่าอาจจะต้องแบบมีอ่ะพูดจริงๆว่าคิดนะแต่ว่าคงในอนาคตตอนนี้ก็40คิดว่าสัก50อะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมาคิดยกใหม่ถ้าใครมีวีเซนเตอร์หรืออะไรบริษัทไหนก็สนใจติดต่อได้ก็คิดว่าอย่างนั้นฟีดแบคเป็นไงบ้างคะลงรูปออกมาแล้วฟีดแบคดีมากเลยอ่ะคือพอทุกคนก็อาจจะคิดว่าโอ้แบบอันหนึ่งเวลาจะทำอะไรก็ต้องอยากเชื่อมั่นอ่ะเพราะว่าเราแบบเหมือนอายุก็เยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้ใช่ป่ะคะก็คือก็คิดอยู่สักพักนึงเลยเหมือนกันน่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีหลายใหม่อ่ะเนาะเราก็ห่วงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยพอเขาบอกว่าเขามาพรีเซนต์ก่อนว่าเป็นไหมที่แบบผ่านอย.แล้วนะจากต่างประเทศแล้วก็เป็นประเทศไทยที่เป็นเจ้าเดียวที่เอาไว้ร้อยต่อหน้าสามีอันนี้เป็นหน้าเราค่ะสามีก็พอเราดีขึ้นเขาก็อยากจะทำบ้างแหละพอว่าอะไรดีเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ต้องบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วก็ชมแหละว่าเราสวยขึ้นไม่ค่อยชมแต่เราเห็นเองแหละว่าดีขึ้นลูกนะคะลูกเขาลูกก็ชมลูกเขาก็บอกว่าแม่แบบพอเห็นรูปตามสถานที่ต่างๆเขาก็จะบอกแม่เห็นมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชมว่าเราโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่พี่บอกว่าอยากถ้ามีโอกาสอีกหลายปีข้างหน้าอยากจะหน้าใหม่ประมาณไหนที่เราอยากแก้หรอคือตอนนั้นก็ต้องดูสภาพนะโอ้คิดนะว่าอาจจะแบบเหมือนเดี๋ยวนี้โอ้เรามีวัฒนาการการแพทย์ต่างๆแต่ว่าถามว่าเรากลัวไหมมีข่าวต่างๆออกมาในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากความรู้หมายถึงว่าเซิร์ชไปก่อนถึงตอนนั้นโอ้50มันอาจจะแบบโอ้ไม่เจ็บเลยหรือไม่บวมเลยหรือแบบมันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ก็อาจจะดูอีกทีนึงนอกเหนือจากตรงนี้พี่ออดูแลเองก็ดูแลนะโอ้ก็พยายามดูแลอย่างที่บอกอะค่ะว่าผิวหน้าผิวตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามดูแลมันให้แบบพยายามคงให้คงที่อ่ะตอนนี้เราประมาณใจแล้วสวยเขาทำไปเลยคืออะไรเหลือเกินมาขอคำแนะนำเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมีตลอดนะคะว่าแบบใช้อะไรใช้อะไรแบบไม่ได้อวยตัวเองนะผิวดีตอนนี้ก็มีตัวหนึ่งเหมือนกันของเซวาอีกโอ้ยขายของใหญ่เลยค่ะแต่ร้อยใหม่นี่ก็หน้าเรียวจากอิตาลีโอ้ยตายละเยอะแยะไปหมดก็พยายามดูแลนี่แหละค่ะแต่เมื่อกี้ผมบ่นว่าหุ่นพังมีอะไรอีกไหมเนี่ยก็มันช่วงนี้แบบอ้วนขึ้นเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีมาแล้วยังไม่หยุดรับประทานเลยปาร์ตี้ตั้งแต่ปีใหม่วันเกิดโอ้วันวาเลนไทน์นี่วันเกิดลูกอีกนะเดี๋ยวไว้รอสักประมาณมีนาค่อยลดนะจริงๆอ่ะโอ้เป็นคนพูดจริงๆนะไม่ค่อยได้ขัดความมั่นใจเรื่องของความอ้วนเพราะว่าละโอว่าเป็นคนผอมมาโดยตลอดแล้วพอแต่ช่วงนี้มีคนทักบ่อยเหมือนกันเอ้ยอ้วนก็รู้สึกว่ามาบูลลี่เราเนาะจริ
มันไม่ดีโอ้โหจะสอนลูกตลอดเนอะใช่อย่าพูดนะมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีมากเลยอะแล้วก็แท็กว่าโอ้ยต้องทำอะไรมาสวยเพื่อนอะอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยโอ้พูดจริงๆนะเลยสอนลูกเลยว่ามันไม่ดีตอนเราผอมก็จะล้อแบบเป็นโอลิฟไม้เสียบหมีตอนเด็กๆอ่ะตอนนี้อ้วนก็มาล้ออีกอ้วนไม่น่ารักบูลลี่เราก็เลยบอกลูกว่าอย่าไปเรียกใครแบบนี้นะหรือว่าอย่าไปทักใครเราเจอกันเราทักกันดีกว่าว่าเออน่ารักดีเออคนนี้ยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าแบบเออก็ได้สอนลูกเหมือนกันแต่ไม่หน่อยโอ้เป็นคนไม่ค่อยหน่อยอ้วนก็สวยใช่ใช่ไหมคะสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีค่ะโอ้ก็ดีสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆประมาณ 90% แล้วที่ดี MG ก็ยังคุมอยู่ถ้าสมมติว่ามีเหนื่อยมากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังทานยาบ้างแต่ว่าน้อยๆเลยค่ะโดยรวมดีต้องเช็คอัพตลอดจริงๆไม่เช็คเลยรู้ป่ะตั้งแต่ผ่าตัดมาคุณหมอก็บอกว่าแบบคือโอ๋ถึงบอกว่า MG เนี่ยผลวิจัยก็น้อยเขาก็เลยเหมือนว่าเขาก็รักษาได้เท่านี้แล้วพอโอ๋ผ่าตัดมาโดยทุกอย่างมันดีพอทุกอย่างดีมันก็ไม่ได้กลับมาเป็นแรงๆเหมือนเดิมละผ่าตัดมานานขนาดไหนนานตั้งแต่ประมาณเกือบโอ้10กว่าปีได้ละค่ะ10ปีได้ละขอคำแนะนำได้เลยว่าผลที่จะเป็นโรคอีกจะมีเยอะเหมือนกันจริงๆโรคที่โอเป็นน่ะคือมีน้อยผลวิจัยเขาก็น้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแบบจริงๆเหมือนที่ช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาทำไอสปาเก็ตกันที่หาเงินทุนน่ะไปวิจัยเรื่องของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีหลายของโอว่าเป็น MG แต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงบางคนน่ะมันคืออย่างน้องที่เคยเป็นข่าวน้องที่เป็นเลยเกิดมาแล้วเขาเป็นเลยอย่างนั้นก็อาจจะต้องนอนอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีวิจัยมากเลยว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรเป็นอะไรทำไมถึงเป็นแล้วจะรักษายังไงก็อยากให้มีการแพทย์นี่แหละคอยคือถ้ามีใครที่แบบรู้หรือว่าวิจัยได้หรือว่าเขาไปมีเงินทุนแล้วก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่มันก็จะเป็นผลประโยชน์กับหลายๆฝ่ายเพราะโอก็รู้เท่านี้เหมือนกันเลยเหมือนกันขอบคุณนะคะ